ต้งและเก๋ครับตอนนี้ท่านกำลังชมรายการดูโต้งๆครับซึ่งเป็นรายการใหม่ครับนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในเมืองไทยและก็ต่างประเทศครับสำหรับวันนี้เป็น EP แรกเราจะนำทุกท่านไปเที่ยวชมเกาะหมากและเกาะขามในจังหวัดตราดครับเราได้เดินทางออกจากกรุงเทพเมื่อวันที่ผ่านมาระหว่างทางเราได้แวะพักที่ร้านกาแฟวิวสวยบรรยากาศดีรสชาติเยี่ยมที่ร้านเขาติดกาแฟตั้งอยู่ที่ตำบลกระแสบนอำเภอแกลงจังหวัดระยองเขาติดกาแฟจำหน่ายทั้งอาหารและเครื่องดื่มหลากหลายชนิดเมนูแนะนำคือกาแฟต้มยำกาแฟต้มขาไก่กาแฟกลิ่นทุเรียนมาถึงแล้วต้องชิมครับถึงท่าเรือแหลมงอบเราจะแวะเที่ยวชมสะพานวัดใจกันก่อนครับเรากำลังเดินทางไปหมู่บ้านน้ำเชี่ยวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในจังหวัดตราดวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยวเป็นชุมชนริมน้ำที่มี2ศาสนา3วัฒนธรรมคือศาสนาพุทธศาสนาอิสลามจากวัฒนธรรมชาวไทยชาวจีนและชาวมุสลิมจุดไฮไลท์สำคัญของชุมชนบ้านน้ำเชี่ยวคือสะพานวัดใจหรือดวงตาบ้านน้ำเชี่ยวการเดินทางของเราจะใช้เวลาอีกประมาณ15นาทีจะไปถึงที่แหลมงอบครับก่อนเข้าไปที่ท่าเรือแหลมงอบเราจะเข้าไปกราบสการะอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์กันครับจากคำขวัญประจำจังหวัดที่ว่าเมืองเกาะครึ่งร้อยพลอยแดงข้าล้ำและกำแสนหวานหลังอานหมาดียุทธนาวีเกาะช้างสุดทางบูรพาคำว่ายุทธนาวีเกาะช้างมาจากการสู้รบของกองทัพเรือไทยกับกองกำลังเรือรบของฝรั่งเศสเมื่อปีพ.ศ. 2484บริเวณอนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้างได้จัดให้เป็นส่วนสำหรับพักผ่อนนั่งชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามติดกับทะเลมองเห็นหมู่เกาะต่างๆได้ครับเราเดินทางมาถึงท่าเรือแหลมงอบหรือท่าเรือกรมหลวงชุมพรแล้วครับเราจะเข้าไปเช็คอินและนำสัมภาระลงก่อนแล้วเราจะนำรถไปฝากที่จุดรับฝากรถสำหรับนักท่องเที่ยว
ค่าบริการคันละ50บาทต่อคืนครับถ้าเรือแหลมงอบเปิดให้บริการทุกวันการเดินทางข้ามไปก่อมาจะมีเรือออกวันละ2รอบคือเวลาเที่ยงครึ่งและ4โมงเย็นวันนี้เราใช้บริการของเรือปานันสปีดโบ๊ทซึ่งเราเดินทางรอบเที่ยงครึ่งใช้เวลาเดินทางประมาณ50นาทีครับตอนนี้เรามาถึงท่าเรือก่อมารีสอร์ทบริเวณอ่าวสวนใหญ่แล้วครับรถจากทางรีสอร์ทกำลังพาเราไปที่พักครับเป็นสถานที่พักผ่อนสุดโรแมนติกทะเลสวยบรรยากาศร่มรื่นมีชายหาดส่วนตัวที่สะอาดเงียบสงบทอดยาวกว่า1กิโลเมตรระหว่างรอเช็คอินเราจะออกไปเที่ยวชมเกาะหมากกันก่อนครับเกาะหมากอยู่ห่างจากชายฝั่งประมาณ38กิโลเมตรมีฐานะเป็นตำบลเกาะหมากในอำเภอเกาะปูของจังหวัดตราดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่นี่จะเต็มไปด้วยธรรมชาติที่สวยงามชาวบ้านยังคงมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายพื้นที่ส่วนใหญ่เต็มไปด้วยสวนมะพร้าวสวนผลไม้และสวนยางตอนนี้เราได้ถึงเกาะหมากซีฟู้ดแล้วนะครับเป็นร้านอาหารยอดนิยมบนเกาะหมากอยู่ใกล้กับท่าเรืออ่าวนิดเราจะมาทานอาหารและถ่ายรูปกันครับเราเข้าไปไหว้พระที่วัดเกาะหมากสามัคคีธรรมารามกันครับวัดหนึ่งเดียวบนเกาะหมากสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2490เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาอีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนชาวเกาะหมากให้ยึดมั่นในแนวทางการดำเนินชีวิตบนวิถีแห่งความเรียบง่ายและดีงามเรากำลังกลับไปที่รีสอร์ทกันครับตอนนี้เรากลับมาถึงรีสอร์ทแล้วพนักงานกำลังพาเราไปห้องพักพนักงานของรีสอร์ทให้บริการดีมากประทับใจตั้งแต่ตอนเข้ามาครั้งแรกเราจะพักที่นี่2คืนคืนแรกพักที่ห้องจากุซซี่ซีวิวThank you.
ที่2ครับที่ห้องดีลักซ์บีทฟอร์ดยามเช้าครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ท้องฟ้าสดใสบรรยากาศดีเราออกไปเดินเล่นในรีสอร์ทกันครับตอนนี้กำลังจะไปเที่ยวเกาะขามเราซื้อตั๋วที่เกาะหมากรีสอร์ทค่าเรือไปกลับและค่าธรรมเนียมขึ้นเกาะคนละ200บาทสามารถนำบัตรไปแลกเครื่องดื่มบนเกาะได้นั่งเรือประมาณ10นาทีก็มาถึงเกาะขามแล้วครับเกาะขามเป็นเกาะส่วนตัวเล็กๆที่อยู่ใกล้กับเกาะหมากที่นี่ธรรมชาติค่อนข้างสมบูรณ์มีหินภูเขาไฟที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหาดทรายขาวน้ำทะเลใสตลอดปีจนได้ฉายาว่าไข่มุกมรกตแห่งทะเลตราดวันนี้เป็นวันที่เราต้องเดินทางกลับ3วัน2คืนบนเกาะหมากและเกาะขามผ่านไปไวมากอีกหนึ่งความประทับใจที่ขอบันทึกไว้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมแล้วพบกันใน EP ต่อไปมีความสุขสนุกกับชีวิตดูโต๊ะ